ข้อมูลค่ะตั้งแต่ชั้นข้อมูลดินข้อมูลน้ำข้อมูลปริมาณน้ำฝนนะคะคือเขารวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อที่เราจะได้ดูว่าในพื้นที่ในแต่ละตำบลของเราบ้านของเราหรือแม้กระทั่งเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราดูตรงตามพิกัดเนี่ยเราสามารถรู้ได้ว่าพื้นที่ของเราเนี่ยเหมาะสมสำหรับการปลูกอะไรในสิ่งที่เราปลูกอยู่เนี่ยเหมาะสมสำหรับดินที่เรามีอยู่ไหมทรัพยากรดินเราเป็นแบบไหนคือสามารถดูได้ทั้งหมดเลยนะคะใน Zoning by Archimap นะคะตัวนี้ถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยเราได้ข้อมูลแล้วนะคะเราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนของการลดต้นทุนบางคนปลูกพืชในที่ที่ไม่เหมาะสมทำให้ต้นทุนสูงถูกต้องไหมคะใส่ปุ๋ยเยอะดินก็พังทำอะไรต่อไปก็ค่อนข้างที่จะลำบากเนาะทีนี้ตัวโปรแกรมตัวนี้ค่ะเขาก็ออกแบบมาเพื่อช่วยเกษตรกรนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้อินเข้าไปถึง zoning by Archimap อย่างชัดเจนอย่างลึกนะคะเพราะว่าเราจะพูดถึงการลดต้นทุนเนาะจากวันนี้ก็เลยจะมีตัวอย่างของหมอดินอาสานะคะที่เป็นของไม่ใช่ทางจังหวัดอุดรเรานะคะแต่ว่าเขาประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบผสมผสานตามแบบ zoning by Archimap นะคะเขาลดต้นทุนแบบไหนเดี๋ยวเราเชิญชมดูก่อนนะคะโซนนิ่งเป็นนโยบายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้ประสานงานและรวบรวมข้อมูลรวมทั้งได้จัดทำแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุกหรือ Agreement เพื่อใช้เป็นแผนที่สำหรับบริหารจัดการการเกษตรรายจังหวัดตามความเหมาะสมกับชนิดของดินปริมาณน้ำชนิดพืชซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรีในฐานะหน่วยงานในสังกัดได้นำการบริหารจัดการดังกล่าวมาขยายผลในพื้นที่เช่นกันจังหวัดจันทบุรีเราเองเนี่ยเรามีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและไม่เหมาะสมในการปลูกพืชหลากหลายชนิดเช่นในพื้นที่จังหวัดจันทเนี่ยเรามีพื้นที่เกษตรถึง2 ล้านกว่าไร่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ในภาพรวมนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรหลายด้านเช่นพื้นที่ตรงที่เราอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่เดิมทำนาข้าวผลผลิตของเกษตรกรนี้ค่อนข้างตกต่ำนะครับนะซึ่งจากการที่เราดูในแผนที่ zoning by Archimap หรือตอนนี้เราสามารถเข้าไปดูลึกถึงแผนที่ Archimap ออนไลน์ได้จะพบว่าตรงเนี้ยอยู่ในโซน N ไม่เหมาะสมในการในสรัญญูนาพันธ์ว่าที่ประจำหมู่บ้านในพื้นที่ทุ่งปรือตำบลวังตะโนดอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีก็เป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าวเป็นเกษตรผสมผสานโดยในช่วงแรกก่อนจะที่ได้รับการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่3ก็ประสบปัญหาที่เปรี้ยงจัดเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรีจึงได้แนะนำให้นายสรัญญูใช้ปุ๋ยหรือไม้ร่วมกับปุ๋ยหมักและน้ำหมักเพื่อปรับปรุงบำรุงดินจนทำให้ทุกวันนี้พื้นที่5ไร่ของนายสรัญญูสามารถสร้างรายได้มากกว่าปีละ 100,000 บาทสภาพพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าเราจะให้เกษตรกรเปลี่ยนเป็นเกษตรผสมผสานเลยค่อนข้างจะลำบากนะเพราะว่าพื้นที่เดิมเป็นที่ลุ่มที่นาเพราะนั้นสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรีก็ได้รับงบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดินมาก้อนหนึ่งเพื่อมาบริหารจัดการพื้นที่โดยการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินน้ำหมายถึงว่าเราต้องมาออกแบบงานจัดระบบในพื้นที่ลุ่มที่นาโดยการเรียกปรับรูปแปลงนาลักษณะที่3โดยการยกรอบเพื่อทำพื้นที่ให้เหมาะสมในการปลูกพืชเราก็จะใช้มาตรการเกี่ยวกับการจัดทำระบบเข้ามาปรับโครงสร้างดินปรับโครงสร้างของพื้นที่ให้เหมาะสมแล้วก็หลังจากที่เราเข้ามาดำเนินการในพื้นที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเกษตรกรของเรามีความมีอยู่ที่ดีขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นต้นทุนการผลิตลดลงมากขึ้นครับคุณได้ประเทศตอนนี้ก็ทำนามาเป็นเวลานานหลายปีแต่ก็ดับก็เป็นยังอยู่ในบ้านบ้านหลังขนาดนี้นะทั้งแต่งว่ากินว่ายำตายไปแล้วก็ยังมาลุ้นก็ก็ยังปลูกไว้ก็ไปถึงไต่ฟ้ามองอันตาตาหน่วยของไต่เลยว่าลงไปย้อนนานแล้วไม่ได้เห็นไต่เราบ้างว่าลงไปก็ย้อนประมาณ3-4 ปีจนถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเอาปูนมามาปรับน้ำเอาตัวลงไม้มาปรับดินนะครับแล้วก็แนะนำให้ใช้ปุ๋ยพืชโสดใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยราชทานโรยบางคูณเพื่อปรับปรุงดินให้ดินมีสีวัตถุ
ตอนนี้พื้นที่ของผมที่มาจัดตรงนี้